จะมีการคำนวณรายได้จากหัวประชาชาติในชาติของตนเองไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนในโลกนี้ก็จะเอามาคำนวณนะคะโดยทางด้านของธนาคารกลางของสเปนค่ะก็มีการชี้แจงในเรื่องของตัวเลขหนี้ในภาคสาธารณะของสเปนนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่2ค่ะสู่ระดับ 72,806 ล้านยูโรเมื่อเทียบกับไตรมาสที่2ของปีที่แล้วนะคะคิดเป็น 65.2% ค่ะผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือ GNP ที่เมื่อสักครู่นี้ได้อธิบายไปนะคะเทียบกับไตรมาสที่2ของปีที่แล้วก็อยู่ที่ระดับ 57.2% ต่อ GNP ด้วยค่ะเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นของหนี้สาธารณะนะคะแล้วก็มีขึ้นในช่วงเดียวกับที่คณะรัฐมนตรีของสเปนค่ะประกาศใช้มาตรการในการใช้จ่ายแล้วก็กระตุ้นรายได้ด้านการคลังค่ะด้วยการเก็บภาษีจากคนรวยแล้วก็รัฐบาลก็คาดว่ามาตรการดังกล่าวจะสามารถกระตุ้นรายได้ด้านการคลังได้ถึง 1,080 ล้านยูโรในระยะเวลาอีก2ปีด้วยค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตทางด้านของราคาทองคำจากทางด้านของ YLG กันค่ะวันนี้คุยกับคุณพวันเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะคุณพวันค่ะสวัสดีค่ะคุณยุวดีค่ะค่ะภาพรวมของตลาดทองคำจะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับสัปดาห์นี้ก็สัปดาห์นี้เชื่อว่าน่าจะไม่ต่างกับสัปดาห์ที่แล้วอะค่ะเพราะเราจะเห็นว่าความเปลี่ยนของทองคำของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอยู่ประมาณ98 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอาก็เกือบประมาณ100เหรียญแต่สัปดาห์นี้สิ่งที่พิเศษขึ้นมาก็คือวันที่20 21เนี่ยทางเฟดจะมีการประชุมกันอาจจะมีนโยบายการมาตรการการอินเจกต์เงินเข้ามาในระบบซึ่งอาจจะเป็นมาตรการ QE 3หรือใดๆก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นปัจจัยหลักๆที่นักลงทุนจะต้องจับตามองนะคะเราจะเห็นได้ว่าวันศุกร์เนี่ยมาทำไฮอยู่ตรงแถว1,820หลังจากที่มีโลนะคะแต่เราจะดูได้ว่าวันศุกร์ในวันเดียวเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเกือบทั้งอาทิตย์เนี่ยไทเกอร์โกซื้อมาเกือบ10ตันในวันศุกร์วันเดียวถือว่าอันนี้อาจจะเป็นการตอบรับข่าวของวันที่20 21ที่จะเข้ามาเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าข่าวเป็นบวกกับทองคำก็คือมีการผ่านประกาศมาตรการใดๆเข้ามาเนี่ยเชื่อว่าทองคำมีโอกาสที่จะไปทำต้านแรกที่ 1,860 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอาแล้วต้านที่2อยู่ที่1,903 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอาเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนก็น่าจะจับตามอง2จุดนี้คือก่อนที่จะถึง 1,860 เนี่ยอาจจะขายออกมา1ช็อตก่อนแล้วถ้าสมมุติผ่านตรงจุดนั้นเนี่ยก็ลงมาซื้อที่ข้างล่างใหม่แต่ถ้าผ่านจุดนั้นขึ้นไปให้ follow buy แล้วไปขายตรงแถว1,903 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอาได้ค่ะค่ะถ้าจะเทียบไปแล้วเนี่ยในเรื่องของการประชุมของเฟดเองที่กำลังจะมาถึงในสัปดาห์นี้เนี่ยมีผลต่อตลาดทองคำยังไงบ้างคะคุณพวันอันนี้น่าจะเป็นตัวหลักเลยนะคะเพราะว่าข่าวอย่างอาทิตย์ที่แล้วจะเห็นได้เลยว่าทุกข่าวที่เข้ามาแทบจะไม่มีนัยยะกับทองคำเนื่องจากว่ายุโรปมีปัญหาพอยุโรปมีปัญหาเนี่ยทางที่อเมริกาก็จะมีการชะลอการให้กู้ US ดอลลาร์อันนี้เป็นหลักๆเลยคือโดยพฤติกรรมปกติแล้วเนี่ยการฝากทองคำเป็นตัวเลขเนี่ยจะมีดอกเบี้ยแต่เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยการฝากทองคำกับถูกชาร์จดอกเบี้ยเรื่องนั้นก็เหมือนกับว่านักลงทุนเฮดฟันที่มีการฝากทองคำเป็นตัวเลขเนี่ยก็จะมีการทำลิควิดเดตออกมาคือขายออกมาบางส่วนจึงทำให้ทองคำปรับตัวลดลงแต่ข่าววันที่20-21ถ้ามีการอินเจ็ตเงินเข้ามาเชื่อว่าตัวนี้จะเป็นการสะพัดซัพพอร์ตทองคำให้ขึ้นมาค่ะค่ะข่าวเข้ามารับในเรื่องของผลการประชุมหรือว่าการออกมาตรการออกมายังไงบ้างคะสำหรับตลาดทองคำมีการคาดการณ์กันไว้หรือยังว่าทิศทางจะเป็นยังไงหรือว่าถ้าเกิดว่ามีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาแล้วเนี่ยจะส่งผลต่อทางด้านของความต้องการซื้อหรือต้องการขายยังไงบ้างคือท่านมาตรการที่จะเอาเงินเข้ามาในระบบก็เชื่อว่าสภาพคล่องในระบบเรื่องการเงินก็จะดีขึ้นแต่ใดๆก็แล้วแต่ก็ต้องจับตามองว่าถ้าออกมาในรูปของ QE 3อันนั้นอาจจะทำให้เรามีโอกาสได้เห็น 1,903 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอาแต่ถ้าการเอาเงินเข้ามาในระบบในลักษณะอื่นอาจจะเป็นการขายบอนด์หรือการจะปรับประสงค์ภาษีอะไรอันนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องนึงอาจจะเห็นไม่ถึงได้เต็มที่ได้แค่ 1,860 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอาเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่นโยบายที่ออกมาว่าจะซัพพอร์ตทองคำได้มากแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราที่มองเนี่ยสภาพคล่องของตลาดเกี่ยวกับUS ดอลลาร์ที่มีการคู่กันระหว่างทวีปเนี่ยมันจะค่อนข้างมีปัญหาค่ะค่ะสำหรับนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะ
และนั่นก็เป็นมุมมองจากทางด้านของ YLG นะคะคุณพวันนวัฒนาทรัพย์ค่ะก็ยินมองต่อตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์นี้นะคะก็ต้องมาลุ้นกันต่อค่ะในช่วงที่เสร็จมีการประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาว่าจะมีทิศทางอย่างไรนะคะจากการประกาศนั้นออกมาค่ะก็ต้องติดตามถ้อยแถลงของเบนเบอร์นันเก้กันอีกครั้งนึงนะคะช่วงนี้กลับมาที่ทางด้านของตลาดหุ้นกันบ้างค่ะแน่นอนเมื่อวาน